สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The Ngot Channel นะครับผมก็วันนี้อยู่ในช่วงเงาะรีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟัง Fantech ครับผมชื่อรุ่นนี้ก็คือ Fantech HG11 นะครับผมกับตัน 7.1 สลาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยหรูดูแพงอีกแล้วนะครับผมทำกล่องออกมาได้สวยงามอลังการมากครับผมโอเคเรามาดูโดยรอบกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูด้านข้างครับผมผมว่าจ๊าบเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังครับผมซึ่งก็จะบอกรายละเอียดต่างๆสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไป5สีนะครับผมก็ HG11 นะครับผมกับตัน 7.1 สลาวนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นตัวสายครับหัว USB เนี่ยน่าจะเป็น USB 3นะครับผมแล้วก็มีรีโมทในตัวด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้สะดวกสบายมากครับในการใช้หูฟังเพราะว่าอย่างคนที่ใช้โปรแกรมคุยต่างๆพวก Discord พวก TS3 พวกอะไรพวกเนี้ยครับผมเราจะได้ไม่ต้องเอาเมาส์มานั่งกดคลิกปิดในตัวเกมในตัวเกมหรือในตัวโปรแกรมที่เราใช้อยู่ซึ่งเรากดที่รีโมทตัวนี้มันก็จะทำงานเลยครับผมเจ๋งมากครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะผมโอเคดูกล่องโดยรวมก่อนครับผมก็มีหน้าใสด้วยนะครับผมเอาไว้โชว์หูข้างในแต่มันไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าผมเอาออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อมาเราก็ดูถึงตัวประกันแล้วกันครับผมหน้ากล่องนี่ครับผมรับประกัน2ปีนะครับผมโดย Gadget Villa นะครับผมก็คือเบอร์โทรตรงเลย Call Center ก็มีอยู่ที่โลโก้แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองดูให้ชัดๆนะครับผมมาเห็นไหมครับผมแล้วก็ตัวนี้มีอะไรบ้างนี่รุ่นนี้ครับผม HG11 กับตัน 7.1 สลาวนะครับผมก็เป็นหูฟังครับผม 7.1 ครับเป็นหัว USB แล้วก็มีรีโมทมีไมค์ในตัวโอเคตัวกล่องก็คงงาไม่มีอะไรแล้วครับผมเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าครับผมผมจะวางนี้ก่อนปั๊บซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวหูฟังตัวจริงที่ผมแกะเอามาลองใช้ดูเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าติดใจมากครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาหมุนดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ด้านหน้าด้านข้างไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ดูสวยครับตรงไมค์นี่มีไฟด้วยนะครับผมแล้วก็หูฟังข้างๆก็มีไฟเหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหยิบมาดูแล้วกันครับว่าตัวอุปกรณ์ของหูฟังตัวนี้มีความแข็งแรงยังไงบ้างมีความดีงามยังไงบ้างสวยยังไงบ้างครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ไมค์เลยครับผมนี่ไมค์คือบางคนเนี่ยเวลาเล่นบางทีวางหูฟังอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเวลาต้องการแบบว่าจะปรับไมค์ให้มันแบบว่าพูดได้ชัดขึ้นหรือให้มันรับเสียงได้ดีหรือไม่ก็บางทีมันก็ไม่เป็นแง่งออกมายาวๆบางทีพอวางแล้วมันก็เบี้ยวบ้างบูดบ้างบางทีเผลอๆวางไว้บนพวกเก้าอี้อย่างเงี้ยครับก็ทับหักซะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถให้ตัวได้ครับผมโอ้โหมันจะไปทางไหนก็ได้ครับผมเนี่ยมันจะม้วนยังไงก็ได้ครับผมเนี่ยแล้วซึ่งมีความแข็งแรงมากครับผมเนี่ยคือมันยืดหดได้ตามปกติครับผมเนี่ยผมก็จัดเต็มนะขยับแรงครับผมเพื่อที่ให้รู้ว่ามันแข็งแรงทนทานจริงๆต่อมาเรามาดูที่ด้านข้างครับนี่ด้านข้างเนี่ยไฟเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ฟ้านะครับเดี๋ยวดูเปลี่ยนไปแล้วครับผมเห็นป่ะเปลี่ยนสีก็คือสีเนี่ยจะรันไปเรื่อยนะครับผมโอเคก็เป็นไฟ5สีตามที่ข้างหลังกล่องเขาบอกไว้นะครับผมโอเคแล้วก็ดูอีกข้างนึงครับผมเหมือนกันนะอีกข้างนึงก็เหมือนกันครับสวยเลยครับบอกตรงๆสำหรับตัวนี้เนี่ยแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยครับอ่ะต่อไปเรามาดูที่หูฟังครับตรงหูเลยครับมีความนิ่มมากครับผมมีความนิ่มต่อให้เรากดเอาไว้อย่างเงี้ยครับมันก็คืนตัวได้ตามปกตินะครับผม
จากที่ผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยปกติเนี่ยผมจะเวลาใช้เนี่ยเหงื่อมันจะออกที่หูครับแต่ผมรู้สึกว่าพอใช้ตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็นิ่มดีมากครับผมไม่เจ็บหูโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวนวมที่ไว้ฟังแล้วเสียงที่ออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับหูฟังตัวนี้แล้วก็ที่ตรงนี้ครับที่เอาไว้รัดหัวเนี่ยจากที่ผมลองใช้ตัวอื่นมาเนี่ยคือข้างบนเนี้ยบางทีเขาจะทำเป็นหนังเลยหรือไม่ก็เป็นสายห้วนๆเลยครับผมซึ่งไม่มีพวกฟองนงฟองน้ำหรือความนิ่มนวลที่มารองรับข้างบนเลยครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามันเป็นคล้ายๆฟองน้ำนะครับผมเนี่ย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 ที่ผมแตะลงไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยมันสบายมากครับผมก็คือมันจะไม่รัดหัวโอเคพอใส่แล้วก็รู้สึกสบายครับแล้วก็ตัวข้างบนนี้นะครับผมน่าจะเป็นเหล็กครับผมเป็นเหล็กลมดำครับผมแล้วก็ดูครับการให้ตัวโอเคครับผมเห็นไหมครับเนี่ยวึบวึบได้ตามปกตินะครับนี่ผมบอกเลยว่าผมไม่เบามือเลยนะครับผมก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะมีสลิงครับผมเห็นไหมครับมีสลิงเป็นตัวยึดหูฟังให้มันเข้ารูปครับผมแล้วก็สายตัวนี้เนี่ยสำคัญที่สายด้วยครับผมผมบอกเลยว่าผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันสำหรับตัวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมปึ๊บอย่างนี้อุ้ยอุ้ยนี่ครับตัวสายถักอะครับผมคือสายถักตัวนี้เนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยตรงสายอะครับมันจะเป็นกลมๆครับผมนี่กล้องไม่ยอมซูมฮะปั๊บซูมให้ผมหน่อยครับโอเคตามหลักมันจะเป็นกลมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมครับผมก็เป็นความแปลกอีกอย่างหนึ่งครับผมนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วถามว่ามันแข็งแรงไหมครับก็บอกเลยว่ามันแข็งแรงจริงๆครับนี่ผมดึงเลยนะครับแล้วก็มีตัวรีโมทมาด้วยครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองใช้แล้วเนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะมันโอเคมากเลยครับผมดูครับฟังก์ชันของเขาเอ๊ะมันมีไฟอยู่คงมองไม่ชัดเอาง่ายๆครับข้างบนสุดเนี่ยครับข้างบนสุดเนี่ยคือวอลลุ่มครับก็คือเพิ่มบวกเพิ่มลบมันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยในตัวส่วนอันที่3เนี่ยคือการเปิดปิดไมค์ครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกเวลาเราเล่นพวกโปรแกรมคุยหรือว่าบางทีแบบเราต้องการจะหันไปคุยกับคนข้างหลังคุยกับแฟนคุยกับญาติหรืออะไรอย่างนี้เราต้องการแบบปิดไมค์ฉับพลันน่ะเราก็สามารถกดที่รีโมทตัวนี้ได้เลยครับกดปุ๊บมันก็จะปิดเลยครับผมเนี่ยกดปุ๊บไฟมันก็จะหายไปเห็นไหมครับอันนี้คือปิดแต่ถ้าผมกดเปิดปุ๊บเนี่ยไฟก็จะกลับมาถามว่าข้างล่างสุดนี่คืออะไรข้างล่างสุดคือแสงครับถ้าเราไม่ต้องการให้หูฟังมีแสงเราก็กดปิดเห็นไหมครับถ้าผมกดเปิดปุ๊บเห็นไหมครับหูฟังก็มีแสงออกมาแล้วผมลองกดดูอีกทีนะปุ๊บเห็นไหมครับไฟก็จะดับไปเพราะว่าบางทีตอนคืนมันอาจจะไปรบกวนคนข้างหลังเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถปิดไฟมันซะโอเคครับผมแล้วเรามาดูครับว่าตรงข้อต่อเนี่ยตรงข้อต่อเนี่ยจะแข็งแรงสมชื่อหรือเปล่าเพราะว่าจากเมื่อกี้ผมลองสายเนี่ยดึงอย่างเงี้ยมันใช่ครับยังไงมันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข้อต่อนี่เรามาดูตรงนี้ครับผมนี่ผมดึงให้ดูเลยกระชากเลยนะเนี่ยเห็นป่ะครับซึ่งผมว่านะแข็งแรงมากจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ดึงเบาๆนะบอกเลยว่ามันแข็งแรงทนทานจริงๆครับผมสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้ก็จบไปนะครับสำหรับพวก
อุปกรณ์ยังไงตรงไหนเป็นยังไงบ้างมันแข็งแรงมากไหมความสวยงามมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาวนดูมันอีกสักรอบหนึ่งครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เราใช้ระบบแมนนวลครับอัตโนมือโอเคแล้วที่สำคัญยังมีจุดเด่นอีกอันนึงคือหูฟังตัวนี้มันจะมีไดเวอร์มาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่าไดเวอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนส่วนพวกลิงก์หรือพวกอะไรพวกนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปให้โอเคดังนั้นตอนนี้เรามาดูวิธีโหลดกันครับว่าเราจะโหลดเจ้าตัวไดรเวอร์ตัวนี้ได้จากไหนนี่ผมเปิดขึ้นมาแล้วครับชื่อเว็บก็ตามข้างบนนี้เลยครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้ทีนะครับผมเราก็เข้ามาที่ตัวเว็บ Fantech ตัวนี้ครับผมโอ้โหก็มีอุปกรณ์เกมมิ่งหลายๆตัวนะครับหลายๆอย่างเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยครับว่ามีอะไรยังไงบ้างลำโพงหูฟังมีกี่ชนิดมีแบบไหนบ้างโอเคนะครับผมคีย์บอร์ดอ่ะแต่นี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดแผ่นก็คือดาวน์โหลดไดรเวอร์มากดที่ดาวน์โหลดครับผมก็คือเข้าไปที่ซัพพอร์ตแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับผมหานี่ครับผมกัปตัน HG11 ก็เป็นตัวนี้ครับแล้วเราก็ทำการกดดาวน์โหลดเลยครับผมกดที่คำว่า Windows เนี่ยครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดมาทีนี้ก็จะจบเรื่องวิธีดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวโปรแกรมที่ว่าเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วมันจะเป็นเยี่ยงไรบ้างเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ออกไปก่อนนะปึ๊บโอเคอันนี้ผมดึงตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับผมเรามาดูตัวโปรแกรมกันครับผมว่าโปรแกรมเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันก็จะสามารถปรับเสียงขึ้นลงได้ครับผมเนี่ยอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับลองใส่หูฟังแล้วเราก็ลองจูนดูเพราะว่าแต่ละคนน่ะอาจจะจูนไม่เหมือนกันครับแล้วมันก็สามารถเซฟไว้ได้ด้วยแต่ถ้าเราต้องการแบบว่าจะกลับมาเหมือนเดิมเราอยากให้มันเป็นแบบแมนนวลน่ะปกติเราก็กดนี่เลยครับรีเซ็ตปุ๊บทุกอย่างก็จะกลับมาตามเป็นปกติครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวก EQ on นะครับผมหรือไม่ก็พวก 3D on แล้วแต่ว่าเวลาเราดูหนังหรือดูอะไรเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มอรรถรสได้ตรงนี้แล้วก็พวกเอฟเฟกต์เนี่ยครับเวลาเราดูหนังเนี่ยเราต้องการให้เสียงมันจะเซอร์ราวเหมือนโรงหนังหรือเหมือนอยู่ในห้องน้ำหรือจะให้มันเอฟเฟกต์อ่ะมันมีเอฟเฟกต์ยังไงเราก็ลองไปปรับไปจูนดูครับเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับใหม่ที่อยู่ในโปรแกรมเพิ่มเสียงน้อยลงขึ้นลงได้หมดครับผมจะยังไงก็อยู่ในโปรแกรมมีให้ปรับหมดเดี๋ยวเราจะมาเทสไมค์หูฟังให้ดูนะครับผมว่าเสียงไมค์หูฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวเราไปดูให้ครบก่อนครับอันนี้ก็จะเป็น 7.1 เราสามารถให้มันวนได้ครับเวลาเราดูหนังเนี่ยเราต้องการแบบว่าให้เสียงมันแบบว่าเฟี้ยวฟ้าวกว่าเดิมนี่เราก็ติ๊กเลยก็ได้ครับผม 7.1 แล้วเราต้องการให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาเสียงมันก็จะแบบว่าหมุนไปเรื่อยครับมันก็จะมีมิติมากกว่าเดิมอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลครับว่าใครจะชอบอะไรแบบไหนยังไงโอเคก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวผมกดรีเซ็ตครับใช้ค่าเดิมตามปกติหมดครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับผมตัวโปรแกรมก็ไปลองปรับหรือจูนดูกันได้ครับผมต่อมาเดี๋ยวผมจะลองไมค์หูฟังให้ดูดีกว่าครับว่าไมค์หูฟังเนี่ยมันเป็นยังไงผมว่าเสียงมันนุ่มนะเสียงมันก็นุ่มดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไมค์กันเลยครับฮัลโหล1 2 3 4นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Ngot Channel นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสียงไมค์นะครับผมเสียงไมค์จากหูฟังนะครับผมโอเคก็เทสเสียงให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมแต่ผมว่าส่วนตัวจากที่ลองถามน้องๆดูแล้วเนี่ยผมว่าไมค์ก็โอเคครับผมว่าเสียงมันดูนุ่มเป็นผู้ใหญ่ดีครับผมเดี๋ยวกลับไปใช้ไมค์ตัวเดิมก่อนนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ถามว่าจะสั่งซื้อได้จากที่ไหนครับพี่โอเคจัดไปเลยครับผมนี่ครับแนะนำให้เข้ามาซื้อทางนี้ก็ได้ครับผมก็จะเป็นโดยการซื้อตรงเลยนะครับผมก
ก็ถ้าคุณที่ไม่มีเวลาเดินไปซื้อตามพวกร้าน Jeep Advice หรือตัวแทนจำหน่ายต่างๆคุณก็เข้ามาที่เว็บนี้ครับผม Fantech Thailand by Gadget Villa นะครับผมแล้วก็เข้ามาดูได้ครับผมว่ามีเยอะครับผมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายต่างๆนานาของ Fantech นะครับผมเราก็สามารถอินบ็อกซ์ไปได้เลยครับผมมีแอดมินคอยตอบอยู่ครับผมแล้วผมจะบอกอีกอย่างนึงตอนนี้สำหรับ Channel ของผมเนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมในช่วงเวลาโปรโมชั่นเนี่ยถ้าใครสั่งซื้อหูฟังตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะครับแค่ 1,090 บาทแต่ถ้าใครซื้อในช่วงโปรโมชั่นของ Channel ผมเนี่ยจะแถมแผ่นรองเมาส์ MP64 ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์แผ่นใหญ่แผ่นยาวโอเคครับเป็นแผ่นสีดำของ Fantech โอเคครับไม่ใช่แผ่นนี้นะครับไม่ใช่แผ่นที่ผมใช้อยู่นะจะเป็นแผ่นสีดำของ Fantech เหมือนกันแต่คนละแบบกับแบบนี้นะครับผมเพราะอุปกรณ์ของผมตอนนี้ก็เป็น Fantech เกือบหมดแล้วครับสวยนะครับเริ่มสวยงามอลังการโอเคครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม The Ngo Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย